สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตุ่มชฤทธิ์หายออกจากวงการปฏิเสธละครทุกเรื่องเพราะทะเลาะใครเป็นอีกหนึ่งนักแสดงอาวุโสที่คร่ำวอดอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานสำหรับตุ่มชฤทธิ์เฟื่องอารมณ์วัย72ปีซึ่งปัจจุบันนี้เบนเข็มจากงานในวงการบันเทิงหันไปดูแลกิจการรีสอร์ทของครอบครัวที่จังหวัดจันทบุรีแบบเต็มตัวทำเอาแฟนๆต่างคิดถึงฝีไม้ลายมือการแสดงอยากให้กลับมารับงานละครอีกครั้งสำหรับตุ่มชฤทธิ์เฟื่องอารมณ์เป็นนักแสดงชาวไทยที่มีผลงานการแสดงสร้างชื่ออย่างฉันผู้ชายนะยะซึ่งเป็นละครเวทีที่โด่งดังมากตระเวนเดินสายแสดงไปทั่วประเทศยุคนั้นมีผลงานภาพยนตร์ที่รับเป็นพระเอกอย่างเรื่องอารมณ์และรักริษยาทางด้านชีวิตส่วนตัวเป็นพี่ชายของนักร้องดังชรัตเฟื่องอารมณ์เคยมีผลงานเพลงดูโอร่วมกันในชุดชรัตชลิตและคนแปลกหน้าในปี2527มีลูกชายและลูกสาวที่เป็นนักแสดงคือน็อตวรฤทธิ์และแนนชลิตาซึ่งเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีณวันนี้ทางทีมงานจะพาทุกคนไปชมภาพอีกหนึ่งสมาชิกในครอบครัวอย่างภรรยาคู่ชีวิตของชลิตเฟื่องอารมณ์นั่นก็คือคุณกุลพรเฟื่องอารมณ์ที่เจ้าตัวไม่ค่อยมาออกสื่อกันแบบชัดๆเท่าไหร่ล่าสุดจับมือลูกสาวแนนชลิตามาเปิดชีวิตอีกด้านหลังม่านวงการบันเทิงกับการไปใช้ชีวิตอยู่จังหวัดจันทบุรีรวมถึงหันมาทำอาชีพใหม่เป็นเกษตรกรเต็มตัวปลูกทุเรียนถามว่าแล้วสวนผลไม้ของอาตุ่มมีอะไรบ้างเจ้าตัวตอบว่าเป็นสวนทุเรียนส่วนมากก็จะเป็นหมอนทองชะนีพวงมณีทุเรียนขึ้นชื่อที่จันทบุรีคือหมอนทองมีทั้งหมด50ไร่ถามว่ากระทบไม้บังเอิญราคาดีคือตอนที่เราปลูกใหม่ๆทุเรียนกิโลกรัมละ20ถึง30บาทแต่ตอนนี้ราคา100กว่าเกือบจะ200แล้วส่วนมากคนที่ปลูกมักจะส่งออกคือทางจีนจะมารับซื้อส่วนต้นทุนในการปลูกทุเรียนสูงมากเดือนหนึ่งก็เป็นแสนมีทั้งค่ายาค่าปุ๋ยแล้วเราทำคนเดียวไม่ไหวเราต้องจ้างคนงานทุกวันแล้วค่าแรงวันหนึ่งอย่างต่ำ300บาทแล้วคนไทยไม่ทำมีแต่คนต่างดาวทั้งนั้นเลยถามว่ามีบ้านที่กรุงเทพและจันทบุรีอาตุ่มอยู่ที่ไหนเป็นหลักเจ้าตัวตอบว่าอยู่จันทบุรีมากกว่าซึ่งเราอยู่ที่นี่มา30ปีแล้วคือเราเป็นคนที่ชอบความสงบนิ่งความเงียบสงบมันทำให้เกิดสมาธิท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ